สวัสดีค่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพร้อมกับกดรูปกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการดีๆอย่างคนอ่านข่าวนะคะบอริส จอนสันนายกอังกฤษติดโควิดโฆษกเผยเพิ่งเข้าประชุมสภาสำนักข่าว BBC รายงานว่านายบอริส จอนสันนายกรัฐมนตรีอังกฤษถูกตรวจพบว่าติดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19สำนักนายกรัฐมนตรีอังกฤษระบุว่านายจอนสันมีอาการไข้เล็กน้อยและจะทำการกักบริเวณตนเองทันทีสำนักนายกรัฐมนตรีอังกฤษให้ข้อมูลว่านายจอนสันได้ทำการตรวจสอบว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือไม่ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขอย่างไรก็ดีแม้ว่าจะกลายเป็นผู้ป่วยแต่นายกรัฐมนตรีอังกฤษก็ยังจะทำหน้าที่บัญชาการการรับมือกับวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19ในประเทศต่อไปทั้งนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอังกฤษเปิดเผยว่านายจอนสันอายุ55ปีมีอาการไข้เล็กน้อยเมื่อวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาหลังจากเดินทางไปร่วมประชุมเพื่อตอบยติของสมาชิกสภาสามัญหรือสภาผู้แทนราษฎรของอังกฤษประจำสัปดาห์ในวันนั้นทางด้านศาสตราจารย์คริสวิททีผู้อำนวยการด้านการแพทย์สูงสุดของอังกฤษแนะนำเป็นการส่วนตัวให้รับการตรวจสอบหาเชื้อโดยการทดสอบดังกล่าวทำกันที่ทำเนียบเลขที่10ถนนดาวนิงโดยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสุขภาพแห่งชาติหรือ NHS ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นบวกในวันนี้ทั้งนี้ยังไม่มีรายงานแน่ชัดว่ามีการตรวจหาเชื้อในหมู่ส.ส.อังกฤษซึ่งได้เข้าร่วมประชุมในวันนั้นหรือไม่